วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVM AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และฟิลาเมนาสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็เราเตรียมตัวจะไปทริปอีกทีหนึ่งนะเดือนเมษายนสุดท้ายแล้วนะรอบนี้นะจะไปยูเทิร์นโบยแล้วก็เขานี่เราจะใช้ Toyota BZ4X นะครับอันนี้มันมีซอฟต์แวร์ใหม่นะมันจะชาร์จเร็วกว่าหรือว่ามันไม่ใช่เร็วกว่าเพราะว่ามันจะชาร์จได้ 3.8 ครั้งก็มันจะลิมิต DC charge นะมันก็คงจะดีขึ้นนะครับแล้วระหว่างเราอยู่ที่ยูเทิร์นโบยนะผมก็จะขับ 1,000 กิโลเมตรชาร์จหลังจากนะครับแล้วเราก็จะไปเที่ยวด้วยนะแล้วก็หนีรุสแล้วก็ผมก็ได้เตรียมตัวได้เตรียมของคราวนี้เราจะไปแค่3คืนคราวที่แล้วกับออดิออนเป็น5คืนแล้วก็ผมรู้สึกนะว่าออดิออนมีที่มากกว่านี้นะครับมีที่มากกว่า Toyota แต่ว่าโอเคเราก็ผมก็ได้สั่งแล้วว่าอย่าเอาของไปเยอะนะแล้วก็ของไปน้อยลงก็ดีลดนี่ผมอยากจะเข้าไปเพราะว่าลูกกำลังหลับเนี่ยพอดีเลยเดี๋ยวจะเตรียมตัวแล้วก็ไปนะแล้วก็เหมือนเขาที่แล้วเราคงจะขับไปกินข้าวที่ชบชบนะเรามาถึงชอปชอปอุดวอลล์ทอปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าจากออสโลมาที่นี่นะเราใช้ไฟฟ้าแค่219วัตต์ต่อกิโลเมตรมันไม่ค่อยสูงนะเนี่ยวันนี้อากาศดีใช่แต่ว่าเรามีลมต้านนิดหน่อยนะแล้วก็เนี่ยระยะทางนะจอมาอยู่ปุ้นเลยระยะทางเนี่ยจากออสโลมาที่นี่นะ 213.8 กิโลเมตรนะครับโอเคที่มันใหม่นะกับอัปเดตเนี่ยคือตอนนี้มันจะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยdisplay ก็ดีแล้วก็อัปเดตอีกอย่างนึงนะที่มันใหม่ก็คือเมื่อก่อนนะครับมันจะโชว์มากกว่านี้มันโชว์ 10% มากกว่านี้เพราะมันรวมชาร์จิ่งลอสมันก็ดูเหมือนก็มันใช้ไฟฟ้าเยอะมากจริงๆมันถ้าเป็นอย่างงี้นะ crossover เหมือนคันนี้นะก็ถือว่าใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยแล้วก็ผมก็ได้คำนวณนะถ้าเรานี้นะครับคูณกับอันนี้อ่ะแล้วก็ตอนเราเริ่มจากออสโลเรามี 99% ตอนนี้เรามี 17%ผมก็คำนวณว่าเรามีประมาณ57กิโลวัตต์ชั่วโมง net capacity นะจาก 100% ถึง 0% นะครับเมื่อก่อนนะตอนผมเทสมันเป็น 60.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ว่าเราต้องหัก 10% จากนั้นมันก็จะกลายเป็นประมาณ55กิโลวัตต์ชั่วโมงเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็น57ก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลังจากอัปเดตเขาก็ได้แบบลดบัฟเฟอร์ที่มันศูนย์ต่ำกว่า 0% น่ะเขาลดลงนิดหน่อยนะครับให้มันใช้ให้มันวิ่งได้ไกลขึ้นนะแล้วก็เนี่ยอันนี้บอกว่า 17% นะครับในนี้นะครับคอร์สกันเนี่ยมันรีพอร์ตว่าเป็น 20% นะก็คงจะเป็นอันนี้อ่ะถ้าเรานับบัฟเฟอร์มันก็จะเป็น 20% มาแล้วนะโอเคตรงนี้เราก็จะออกไปนี่อิซาเบลหลับสบายดีตอนเราขับรถนะหลับสนิทเลยเ พิ่งจะตื่นตอนนี้อิซาเบลนี่เหมือนพ่อหรือว่ามันแม่นะฮะแอมเหมือนแอมแม่เดี๋ยวกินข้าวอ่ะเนี่ยแม่ได้จัดข้าวให้นะข้าวอร่อยจบเนี่ยยกนิ้วใส่ชอบไมโครโฟนเอาไมโครโฟนเลยแม่ลูกชอบเรียนแบบแม่โอเคปะกินข้าวอาหารมาแล้วเหมือนทุกทีเราก็จะสั่งซูชินะวันนี้สั่งแค่20ชิ้นคราวที่แล้วเนี่ย30ชิ้นเลยแล้วก็มีมิโซะซุปด้วยนะมีวากามะพิเศษมีของหวานด้วยเนี่ยมะม่วงอะไรโอเคแล้วก็มีอาหารมีอาหารลูกเนี่ยแม่ได้ทำอาหารให้นะมีไข่มีปลาแล้วก็มีผักอะไรนั่นแล้วก็มีขนมปังลูกชอบกินอ่ะยม อร่อยไหมยำต้องเคี้ยวนะยำ
นั่นเออโอเคโอเคกินข้าวโอ้อาหารนี่ก็ลำเหมือนทุกทีแล้วนะตอนนี้เราจะขับไปอีก42กิโลเมตรไปชาติที่ Ionity Speculo นะครับแล้วก็รถมันก็คำนวณว่าเรามี67กิโลเมตรเออโอเคก็แปลว่าเราขับไปเต็มที่แล้วนะมั้งโอเคตอนแรกผมคิดว่าขับไม่เต็มที่แต่ว่าตอนนี้ไม่แน่จังนะเพราะว่าเนี่ยกิโลเมตรมันตกเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะเนี่ยตกเร็วกว่าเราขับนะตอนนี้มันกะว่าเหลือ18กิโลเมตรแล้วก็ 4% นะเราต้องขับอีก9กิโลเมตรแต่ผมก็ไม่แน่จังนะนั่นแหละก็ตอนนี้ก็ต้องขับช้านิดหน่อยเผื่อไว้หน่อยนั่นแหละแล้วก็ผมก็จะขับข้างหลังรถคันหนึ่งเนี่ยเจอ ID 4นะมันก็ขับช้าพอๆก็ประมาณนี้ถ้าเป็นรถบรรทุกที่มันจะขับช้ามากนะครับแล้วก็ต้องประหยัดไฟฟ้าหน่อยแล้วเดี๋ยวถ้าเราใกล้จะถึงแล้วก็ค่อยขับเร็วขึ้นนะเอานะ 4% โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวต้องบอกให้เมียว่ารถบัตรมันกำลังจะหมดแล้ว เรามาถึงไอออนจ้ะเมื่อกี้นี่เรามาถึงนี่เหลือ 1% โอ้โอเคแล้วตอนนี้รถรับตั้ง132กิโลวัตต์คันนี้มันจะรับได้ตั้ง150กิโลวัตต์นะตอนนี้แบตเตอรี่มันอุ่นด้วยนะเนี่ย31ถึง36องศาเดี๋ยวลองชาร์จอีกนิดหน่อยแล้วดูว่ามันจะได้ไหม150A B CAlways be set for X cleaning. เราไม่ได้150กิโลวัตต์นะแล้วก็มันเริ่มชาร์จช้าลงเนี่ยผมสงสัยว่ามันเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันร้อนไปแค่41ถึง47องศาว่าคันนี้มันอาจจะ rapid gate เหมือน leaf โอ้ตอนนี้เริ่มช้าแล้วนะแล้วแบตเตอรี่คูลเลอร์ก็ได้เปิดนะเนี่ยแต่ว่าอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเปิดแอร์ในรถแล้วก็แปลว่าแอร์อันเนี้ยแบบว่าในรถมันแย่งแอร์จากบัตเตอรี่คูลเลยมันก็กลายเป็นโอเวอร์ฮีทมั้งตอนนี้ผมปิดแอร์นะปิดรถนะแล้วก็จะดูว่ามันจะคูลดีขึ้นไหมแต่ว่าไม่รู้นะรู้สึกมันก็ไม่ต่างกันเลยอะแต่ว่าผมก็เห็นกับหลายคันนะถ้าเราเปิดแอร์มันจะแย่งแอร์จากแบตเตอรี่คูลเลอร์กับหลายคันนั้นเป็นอย่างเงี้ยคันนี้ก็อาจจะเหมือนกันถ้าผมขับ 1,000 กิโลเมตรชาร์จก็ต้องพยายามอยากเปิดเครื่องอุ่นหรือว่าเปิดรถเลยนะตอนชาร์จแต่ว่าตอนนี้ก็เรามีไฟฟ้าพอเลย 45% มีปริมาณแล้วเราก็จะเทสนิดหน่อยอันน่ะ64โอเคเริ่มชาร์จแล้วนะแต่ว่าจริงเคสถ้าเป็นสมมติว่าคุณมีToyota ที่เมืองไทยคุณก็คงอยากจะเปิดแอร์ใช่มั้ยมันจะเริ่มร้อนนะเนี่ยข้างนอก23องศาเนี่ยโอเคตอนนี้เราไปแล้วนะไปซื้อของคุงฮอลล์อีกดูกล้อง360ของ Toyota มันเลิศแค่ไหนเนี่ยถ้าเราหมุนโมไลนะมันจะมีเส้นโชว์ในนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันเราเห็นด้วยนะว่าล้อมันหมุนไปแค่ไหนโอ้มันเลิศนะฮะผมไม่เคยเห็นนะขนาดจะเอ้ยนี่เปล่าเฮ้ยมันต้องถอยโอเคแล้วก็ไปข้างหน้าอีกเนี่ยๆๆขึ้นไปโอ้แล้วมันก็กลายเป็น transparent ฮะใสนี่แหละโลดแล้วเนี่ยๆๆตอนนี้เราก็จอดดีแล้วเนี่ยๆๆแล้วก็ถอยไปฮะฮะเป๊ะเลยเนี่ยสุดยอด Toyota เนี่ยนะถ้าคุณขับ Toyota คุณก็จะลืมรถจีน แล้วก็อย่าลืม ABC นะ Always bring side bags e-premium อันนี้เราไปอีกก่อนกดนี่นะเข้าไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเพราะว่าลูกคงจะ
บุมเขาเรียกบุมบารุมนั่นอ่ะอ่ะเข้าไปนี่มันจะมีห้องที่เปลี่ยนพระอ้อมนะคิดว่าต้องไปทางนี้มั้งทุกทีเราก็ซื้อของเยอะนะเราจะอยู่นี่3วันแต่ว่าซื้อเหมือนกับว่าเราจะอยู่นี่3อาทิตย์หรือเป็นไรเราก็กลับไปกินที่นอร์เวย์แต่วันนี้เราจะซื้ออาหารที่ Bangkok Kitchen จะซื้อ take away ที่นี่เคยเราสั่ง2อย่างนะจะกินอย่างนี้นะ take away นะนี่เป็นคนไทยนะแล้วก็มีรูปคิดถึงเมืองไทยเนี่ยเห็นตุ๊กๆเห็นเรือตอนนี้ก็กำลังเอานมให้ลูกเมื่อก่อนนี่แอมก็ยังไงดีอ่ะเขินจะต้องไปหลบในซอกตอนนี้นี่ปุ๊ดนมออกมาเลย哒哒ตอนนี้เรามาถึงที่นี่นะผมเลือก Airbnb host เหมือนเขาที่แล้วนะครับเพราะว่าที่นี่มันมีสถานีชาร์จแล้วก็ผมก็จะเทส Toyota ก็สะดวกดีถ้ามันได้ชาร์จกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็อย่างนึงเราไม่อยากจะ DC fast charge เยอะไปเพราะว่าคันนี้มันมีลิมิตก่อนเราขับ 1,000 กมเราจะต้องคูลดาวน์24ชั่วโมงไม่ DC fast charge แค่ AC charge นะครับนั่นน่ะมันจะได้ไม่เจอลิมิตนะโอเคแต่ว่าเนี่ยนี่นะก็ดีเดี๋ยวผมต้องขนของขึ้นในบ้านเนี่ยบ้านเล็กๆเนี่ยนะแล้วก็ต้องโอ้อันนี้นี่มันต้องขนขึ้นบันไดนี่ไปทางนี้เลยนะก็ไกลหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะโอเคเขาที่รับตลอดชาตินะเรารับ 4.5 กิโลวัตต์มันก็ไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่ามีวันหนึ่งมันbreaker มันนั่นน่ะมันเด้งอะ breaker เด้งแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับน้ำไหมเพราะตอนนี้นะครับมันชาร์จช้ามาก1.2 กิโลวัตต์ช้ามากเลยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโลดบาลานซิ่งหรือว่าอย่างอื่นนะแล้วมันจะเร็วกว่านี้ไหมเพราะผมคิดว่ากะว่าเย็นนี้จะเทสรถนะก็ไม่ได้เทสอย่างนี้มั้งอาจจะต้องถามโฮสต์มันชาร์จเร็วกว่านี้ได้ไหมโอเคนะแล้วก็แต่ว่าเนี่ยโตโยต้าเนี่ยนะมันขับตรงมานี่ไม่ได้ตอนเราใช้ออเดียเราขับตรงมาไม่ได้ชาร์จที่อื่นแล้วก็ตรงมาที่นี่แล้วก็เหลือเท่าไหร่นะจำไม่ได้หรอว่า5หรือว่า 10% แต่ว่าคันนี้นี่ต้องชาร์จที่นั่นน่ะอายุนเตแล้วก็มาถึงที่นี่ก็ตายก็แต่ว่าแบตเตอรี่ของออเดียมันใหญ่กว่าน่ะก็ดีกว่านะนะอันนี้ก็ใช้ได้มั้ง Toyota เนี่ยน่ะหึโอเคผมคุยกับโพสเนอร์ถามเขาว่ามันเขาปรับให้มันชาร์จเร็วขึ้นหน่อยได้มั้ยแล้วเขาก็เช็คในแอปนะนะผมว่ามันก็เป็น10แอมป์แล้วตอนนี้10แอมป์ฮะผมว่าฮะที่นี่มันเป็น10แอมป์3เฟสฮะนี่ป่ะเฮ้ยโอ้นั่นน่ะตอนนั้นที่เราใช้ออเดียออเดียมันมี3เฟสออนบอร์ดชาร์จ11กิโลวัตต์มันก็รับ3เฟสแล้วมันก็ชาร์จประมาณ6มันจะ5ถึง6กิโลวัตต์นะ5กิโลวัตต์ประมาณนั้นนะครับอันนี้นี่ก็ประมาณ2กิโลวัตต์เพราะมันดึงแค่1เฟสมันก็พอๆกับใช้สายชาร์จฉุกเฉินนะประมาณนั้นนะช้ามากเลยเนี่ยๆๆเช็คดูนะรถมันขับนู้นมันจะใช้เวลาเกือบ30ชั่วโมงกว่าจะชาร์จเสร็จโอ้โอเคก็ชาร์จช้ามากนะครับแล้วก็มันมีอีกอย่างนึงนะเมื่อกลางวันนั่นน่ะเมื่อเช้ากลางวันตอนผมแพ็คของที่ออสโลนะผมก็รีบหน่อยเพราะว่ามันนั่นน่ะผมอยากจะออกจากออสโลก่อนมันมีรถเยอะไปนะครับแล้วก็ลืมเอาสายชาร์จของคอมมาด้วยนะผมก็เอาคอมมาด้วยแต่ว่าลืมสายชาร์จแล้วก็ผมก็กะว่าจะตัดวิดีโอจะทำงานหน่อยนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นไม่มีสายชาร์จแล้วก็ถ้าจะทำงานแล้วจะเราตัดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเรนเดอร์อะไรนั่นมันใช้ไฟฟ้าเยอะนะมันก็แบตมันก็จะหมดเร็วอ่ะแต่ว่าโอเคพอดีว่าผมกะว่าจะเทสคันนี้ range test จะต้องชาร์จแบตถึง 100% แล้วก็จะขับให้แบตหมดแล้วก็จะคำนวณว่ามีแบตเตอรี่เยอะแค่ไหนผมก็กะว่าโอเคนั่นอย่างนั้นนี่เราขับ
กลับบ้านตอนเราเทสเรนจ์287กิโลเมตรโอเคแล้วก็ขับไปถึงบ้านแล้วก็ไปรับสายชาร์จแล้วก็เริ่มขับกลับมามั้งแล้วก็ขากลับก็คงต้องชาร์จนิดหน่อยเพราะว่ามันจะหมดแล้วก็กลับมานี่ก็ประมาณนั้นมั้งแต่ว่าถ้ามันชาร์จเร็วก็ดีตอนนี้มันกลายเป็นยังไงกลายเป็นเราจะต้องเริ่มจาก 100% แล้วก็เริ่มจากนี่ไม่ได้เพราะมันใช้เวลานานมากแล้วก็ fast charger นะมันจะต้องไปขับไปทางนี้15นาทีนะถ้าจะไปหา fast charger ไปกลับก็ครึ่งชั่วโมงก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวเข้าไปในบ้านหน่อยไปใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็ค่อยออกไปเย็นนี้มั้งหรือว่าไม่รู้พรุ่งนี้ไม่มีก็ต้องไปเย็นนี้อ่ะเออใช่ต้องไปเย็นนี้ให้ดูห้องนะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็มีที่มีห้องนอน2ห้องนะครับแล้วก็ห้องน้ำอยู่นั่นนะตอนนี้แอมกำลังอาบน้ำแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็เป็นห้องรับแขกอะไรไง all in one อันเนี้ยตอนนี้อิซาเบลเจอไมโครโฟนนะชอบไมโครโฟนเชื่อคนเนี่ยเนี่ยเดินเก่งแล้วนะอิซาเบลเข้ามาโหเดินเก่งนะเนี่ยโอ้โหเก่งมากเก่งมาก can I get this one โอเคมานี่มาเนี่ยเดินเก่งแล้วว่ะเย้จะเป็นเก่งมากเก่งมากมากมาป้อมันเย้เอาไมโครโฟนอ่ะของเล่นโอเคบัน let me teach you the Norwegian anthem okay jag vi önskar det landa som det siger fram da 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 da